และดูข่าวในวงการทหารนะคะทางกองพลทหารราบที่9ได้จัดพิธีสวนสนามอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอย่างสมเกียรติค่ะวันนี้พลเอกมงคลอัมพรพิสิทธิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้เดินทางไปอำลาชีวิตทหารต่อกำลังพลของกองพลทหารราบที่9ค่ายสุรศรีจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีกำลังพลกว่า 3,000 นายเข้าร่วมพิธีสวนสนามพร้อมด้วยขบวนยานยนต์อย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดเกียรติแก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดณสนามบินกองร้อยบินกองพลทหารราบที่9โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กล่าวถึงปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนทางด้านตะวันตกว่าทางกองทัพได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอดเพราะมีทั้งชนกลุ่มน้อยยาเสพติดและผู้หนีภัยจากการสู้รบซึ่งมีนโยบายที่ชัดเจนในทุกระดับคือจะต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดไปกันที่เรื่องของตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะดัชนีหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตามแรงซื้อในหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินค่ะขณะเดียวกันการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นใหม่ก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้นตลาดเท่าไหร่นักค่ะในวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มมีการใช้ระบบค่าคอมมิชชั่นเสรีแบบมีขั้นต่ำโดยผู้ลงทุนจะเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหุ้นในอัตราที่ต่อรองกันได้แต่ไม่ต่ำกว่า 0.25% ก่อนที่จะมีการเปิดเสรีค่าคอมมิชชั่นอย่างเต็มรูปแบบในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะต้องรอคณะกรรมการก.ล.ต.อนุมัติอีกครั้งทั้งนี้ดัชนีหุ้นได้ปรับตัวขึ้นตามการคาดหมายและได้รับแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นต่างประเทศรวมทั้งการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือให้กับธนาคารพาณิชย์ไทย3แห่งของฟิตอิบคาส่งผลให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ธนาคารพาณิชย์และการสื่อสารเมื่อปิดตลาดวันนี้ดัชนีมาอยู่ที่ระดับ 310.73 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.90 จุดโดยมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 2,423 ล้านบาทค่ะไปดูเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะวันนี้จะไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งที่นั่นก็มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลารมควันรายแรกของประเทศมีวิธีการทำอย่างไรไปติดตามกันค่ะเป็นข่าวดังไปทั่วโลกที่ขณะนี้ได้มีผู้คิดค้นสูตรการผลิตไส้กรอกปลารมควันในสไตล์เยอรมันที่มีความอร่อยไม่แพ้ใครจากขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถันกับความสะอาดและรสชาติดีที่กาฬสินธุ์อาจารย์จิรพันธ์ห้วยแสนอาจารย์ประจำคณะวิชาเทคโนโลยีการอาหารสถาบันเทคโนโลยีวิทยาเขตกาฬสินธุ์เจ้าของสูตรบอกว่าเริ่มจากแนวคิดที่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคประกอบกับตนเองนั้นชอบที่จะชิมชอบทำและรับประทานอาหารทุกชนิดจึงได้คิดค้นสูตรนี้ขึ้นมาขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่การคัดปลาโดยปลาที่จะใช้จะต้องเป็นปลาดุกรัสเซียหรือปลาดุกบิ๊กอุยซึ่งเป็นปลาในตระกูลแคทฟิชโดยจะต้องเป็นปลาที่มีน้ำหนัก1กิโลกรัมขึ้นไปเลาะเนื้อออกบดด้วยเครื่องจักรพร้อมกับคลุกเคล้าเครื่องเทศเกรด A แบบไทยๆจากนั้นก็นำมาอัดเป็นท่อนๆแล้วจึงนำไปเข้าตู้อบซึ่งใช้ฉานอ้อยรมควันประมาณ30นาทีแล้วต้มด้วยอุณหภูมิประมาณ80องศาเซลเซียสก่อนที่จะนำมาแช่เย็นและบรรจุเข้าถุงหลังจากที่เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ได้นำไปแสดงในงานสินค้าพื้นเมืองที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ปรากฏว่าไส้กรอกปลารมควันกาฬสินธุ์ได้รับความสนใจจากชาวต่างประเทศจนมีออเดอร์สั่งซื้อทำแทบไม่ทันทีเดียวดูแล้วคุณภาพชั้นดีแล้วก็อร่อยมากรสเรียกว่าแปลกใหม่ด้วยเป็นไส้กรอกลมควันนะคะและยังเป็นปลาและยังไม่พอเป็นเนื้อปลาร้วนๆและยังไม่พอทำจากเครื่องเทศไทยๆอะค่ะก็เลยเป็นที่สนใจของชาวต่างประเทศทุกคนที่ได้ชิมบอกว่ารสดีมากแปลกใหม่แล้วก็ไม่เหม็นคาวเสียดายที่โทรทัศน์ของเราไม่มีกลิ่นและให้ท่านชิมเดี๋ยวนี้ไม่ได้ท่านคงต้องไปชิมเองที่กาฬสินธุ์ทีมข่าวททบ5รายงานแค่นี้ก็อยากทานแล้วนะคะมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะรัฐบาลทหารพม่านะคะยังคงเผชิญต่อแรงกดดันทางการทูตนะคะหลังจากที่ปล่อยให้นางซูจีผู้นำพรรคฝ่ายค้านบ้านเราตอนนี้ฝนก็ยังตกหนักอยู่นะคะยังวันนี้ในกรุงเทพก็ตกพอสมควรทีเดียวค่ะช่วงหน้าไปตามข่าวกีฬานะคะทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิก2000ว่าจะถ่ายทอดกันยังไงค่ะค่ะสักครู่ค่ะสนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรไทยสะอาดของดีขอบอกก่อนออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาต้องพร้อมเสมอด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอดท่าถูท่าถูยาหม่องกลางถ้วยทองมิดคู่เดือนเพื่อนคู่ตัวมีตัวยาเมทิลซาลิซาเลตการบูนเมนทอลและน้ำมันยูคาลิปตัสคุณป้าครับให้ผมไปส่งไหมครับเกรงใจค่ะไม่เป็นไรครับเชิญครับขอบคุณมากค่ะรอเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะวันนี้เพื่อสภาพแวดล้อมเมืองไทยกับการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งอีเดมิสุทูทีโลสโมกยาเม็ดฟ้าทลายโจรตราใบหอขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วยาเม็ดฟ้าทลายโจรตราใบหอมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปเมื่อท้องผูกนึกถึงยาเม็ดตราใบแก้วและยาชงสมุนไพรตราใบแก้ว
เป็นยาระบายแก้ท้องผูกยาแผนโบราณสวัสดีครับข่าวกีฬานะครับแทมริทัสุการหรือว่าแทมมี่นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของไทยผ่านเข้าสู่รอบที่3แล้วนะครับในการแข่งเทนนิส US Open ส่วนอังเดรกาซี่แชมป์เก่าถูกเคลียร์ตกรอบเหมือนกันนะครับพร้อมกับคนที่แพ้แทมรินครับไปกันที่สหรัฐนะครับเทนนิสแกรนด์แซมรายการสุดท้ายของปีนี้ US Open หญิงเดี่ยวรอบที่2แทมรินธนสุการมือหนึ่งของไทยชนะเวอร์จิเนียโรโนพาสโครจากสเปนไปได้2ต่อ1เซต3-6 6-3 และ6-1เข้ารอบที่3ต้องไปพบกับศึกหนักครับลินซิดดาเวนพอร์ตสาวอเมริกันเจ้าถิ่นและเป็นมือ2ของโลกคนปัจจุบันด้วยครับต่อ2นะครับฟุตบอลเมกาซัวครับของอเมริกาใต้พาเมรัสบุกไปเฉือนเอาชนะอินดิเพนเดนเต้2ประตูต่อ1นะครับส่วนบาติโกกาเบลบาติสูต้านั้นถอนตัวไม่ร่วมทีมชาติอาร์เจนตินาในนัดที่จะไปเยือนเปรูครับส่วนนัดล่าสุดนะครับของอาร์เจนตินาที่จะลงเตะกับเปรูนี่ปรากฏว่าบาติโกกาเบลบาติสูต้าเจ็บอีกแล้วนะครับยังลงเตะไม่ได้ครับนัดที่4ติดแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกซิดนีย์ให้ชมกันถึงบ้านทุกวันเลยครับที่ห้องประชุมชั้น10สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5มีการแถลงข่าวโดยมีพลตรีสุนทรโสพลสิริผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในฐานะประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.เป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ทุกช่องและผู้บรรยายกีฬาโอลิมปิกซิดนีย์ของไทยเกี่ยวกับการถ่ายทอดกีฬาโอลิมปิกปี2000ในช่วงวันที่15กันยายนถึง1ตุลาคมนี้ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของโอลิมปิกที่ทรท.ไปตั้งศูนย์ปฏิบัติการอยู่ใน IBC ซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ซิดนีย์โดยจะมีการส่งสัญญาณการถ่ายทอดเกือบทุกสนามเลยนะครับเพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ชมการชิงชัยนักกีฬาไทยครบทุกประเภทที่ลงชิงชัยและหากกีฬาใดเกินเวลาที่กำหนดก็จะต่อเวลาถ่ายทอดจนจบด้วยครับโดยจะเริ่มการถ่ายทอดกันตั้งแต่วันที่13กันยายนนี้ฟุตบอลคู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลหญิงครับออสเตรเลียเจ้าภาพพบกับอิตาลีเวลา 15:45 พิธีเปิดวัน15กันยายนนะครับแต่ว่าเริ่มถ่ายทอดจริงๆฟุตบอลรอบแรก13กันยายนครับติดตามชมกันนะครับนั่นก็คือข่าวปัจจุบันในช่วงแรกจากททบ5นะคะติดตามช่วงต่อไปค่ะ 19:25 ค่ะครับแฟนมวยก็ค่อนข้างเสียดายครับสำหรับคู่ของเสาหินกับลานิต้าชมภาพช้าครับเกลี้ยงนี่นะครับขวาเต็มหมัดนะครับกระเด็นเลยครับลานิต้าก็สมควรครับเพราะว่าหมัดนี้โดนจริงหนักจริงครับยังมีให้ชมอีกครับภาพช้าใช้เวลาน้อยมากครับปั้งนี่ครับถึงพื้นแล้วยังกระเด้งกระดอนนะครับเต็มคางครับหมัดนี้ขวาตรงเรียกว่าโดนกันแบบเนื้อๆเลยครับก็จบเร็วครับคู่หนึ่งกับคู่สามนั้นจบลงที่ยกที่หนึ่งทั้งสองคู่ครับคุณไพศาลฉัตรเลขาวณิชครับประธานกรรมการบริษัทเลสเซียงเทรดดิ้งจำกัดผู้ผลิตผู้จำหน่ายเม็ดพลาสติกกับคุณอนันต์เดชอนันตชาตินะครับก็มีโบนัสพิเศษให้สาวหินแบงเย็นโยโกด้วยสร้อยคอทองคำครับยังมีครับสร้อยคอทองคำ2เส้นครับสร้อยคอทองคำ2เส้นนะครับรวมแล้ว2เส้นคุณมานพสุวรรณีครับมอบผลิตภัณฑ์สกินเดียวแก้โรคผิวหนังผื่นคันและน้ำกัดเท้าปอกุ้งเผาครับผลิตภัณฑ์สกินเดียวแล้วก็ปอกุ้งเผาครับสี่ฟูดดังแถวย่านรัชดาอยังมีไส้กรอกมอบให้ด้วยครับผู้สนับสนุนคนซ้ายมือนะครับคุณอนันต์นั้นยังงงอยู่นะครับว่าแหมเร็วเหลือเกินเร็วเกินไปครับยังไม่ทันได้ดูดำดูดีครับนี่แหละครับเปลี่ยนเต็มๆเลยครับต่อยด้วยสันหมัดแล้วก็โดนคางครับท่านผู้ชมครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับก็คงต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เปิดช่องเจ็ดสีรับชมการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยโชคลาวดอนเมืองพลาซ่าขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดนะครับขอบคุณท่านพันเอกวินัยสมพงศ์ท่านอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษาครับคุณกว้างรอบคอบแล้วก็ทุกท่านครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่องเจ็ดสีจะนำท่านผู้ชมกลับไปยังห้องส่งของสถานีนะครับเพื่อชมรายการปกติของสถานีต่อไปจะถ่ายทอดสดอีกครั้งนะครับ
ในวันศุกร์ที่8กันยายนที่จะถึงนี้ครับจากสุราษฎร์ธานีมวยป้องกันแชมป์นั่นก็คือเด่น9แสนนะครับติดตามชมครับขอบคุณครับพบกันใหม่ในวันศุกร์ที่8กันยายนครับถ่ายทอดสดจากสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับ